วัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคารายละเอียดรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแล้วเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี YouTube Channel dbigbike นะครับฝากติดตามทุกช่องทางเราด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อนิดนึงหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเดี๋ยวนี้ดีเจริญยนต์เลิกทำมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วหรือเปล่าทำไมเห็นมีรถยนต์เข้ามานะครับยังยืนยันคำเดิมและพูดไว้ตรงนี้มอเตอร์ไซค์ยังคงทำอยู่นะครับเพราะว่าผมโตมากับมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์ตอนนี้เหมือนเป็นอารมณ์แบบเปิดแผนกเพิ่มแล้วกันแต่หลายคนถ้าเกิดดูจากการไลฟ์สดหรือว่าขับรถผ่านหน้าร้านจะเห็นว่าทำไมรถหน้าร้านมันน้อยลงมีรถยนต์อยู่แถวหลังเยอะขึ้นนะครับคือจริงๆถ้านับรถจริงๆนะถามว่าน้อยลงไหมต้องยอมรับว่ามันอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าบอกตามตรงเดือนที่ผ่านมาผมแอบขายกระหน่ำมากขายทุกวันนะครับแล้วก็รถซื้อเข้าไม่ทันจริงๆแต่ถามว่าน้อยผิดปกติไหมเนี่ยคือผมรถหน้าร้านปกติก็จะอยู่ประมาณ100กว่าคันตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ100คันแหละโดยปกตินะครับแต่ตอนนี้ที่มันดูน้อยเพราะว่าอะไรเหมือนผมอาจจะแบ่งโซนร้านนิดนึงนะครับว่าแถวหลังจอดเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ที่จากแต่ก่อนแบบจอดแบบเบียดๆกันเนี่ยไม่ใช่แต่ก่อนจอดสบายๆแบบถ้าเกิดมาดูจะแบบผมจะดูคือจอดไม่แน่นนะครับกระจายทางร้านแล้วพอมาเบียดกันกระจุกอยู่หน้าร้านเนี่ยถ้าเกิดดูดีๆมันจะเบียดขึ้นนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับคลิปก่อนๆหรือคลิปเก่าๆนะครับแต่โอเคมันก็เลยมาเบียดกันอยู่กระจุกกันอยู่ด้านหน้านะครับแต่มอเตอร์ไซค์เรายังคงมีให้เลือกเป็น100คันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนช่วงตอนที่แบบว่าโควิดใหม่ๆตอนนั้นล่อไปเกือบ200คันนะครับแล้วเหมือนพอซาเรื่องโควิดตอนนี้ก็คือขายผมก็ขายไปซื้อใครขายมาตลอดเวลานะครับมันก็เลยลดเข้าๆออกตลอดเวลานะครับแต่ก็ตอนนี้ก็เพิ่มเติมด้วยรถยนต์ละกันเพราะว่าเหมือนมีคนหลายคนถามเข้ามานะว่าพี่ผมอยากได้รถยนต์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยหามาเป็นอีก1ทางเลือกให้ลูกค้าเลือกละกันแล้วเดี๋ยวนี้หลังๆรถยนต์เทินมอเตอร์ไซค์เทินรถยนต์แม่ขายแล้วมันสนุกกว่าเดิมอีกแต่ยังคงที่บอกนะครับมอเตอร์ไซค์เรายังคงมีให้ทุกคนเลือกให้ทุกคนชมเหมือนเคยแต่อาจจะเบี่ยงนิดนึงเพราะมันอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอาจจะไปจอดด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็รถเข้าใหม่มันก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ก็มีรถให้เลือกอยู่มา100คันเหมือนเดิมนะครับชี้แจงนิดนึงว่าหลายคนบอกว่าเลิกขับแล้วหรอ ยังไม่เลิกเพียงแต่รถยนต์มันกินเนื้อที่นะเนี่ยคันนึงเนี่ยอย่างยาริสตัวเก่า 2-3 แสนตัวใหม่ 4 แสนเนี่ยมันกินพื้นที่มอเตอร์ไซค์ประมาณ4คันได้เลยนะมันก็เลยเหมือนรถยนต์จริงๆตอนนี้ผมมีรถยนต์มีหลังร้านอีกจอดๆอยู่ประมาณ30กว่าคัน40คันได้มันก็เลยเบียดก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์มันอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้านับดีๆตรงนี้ก็100คันเหมือนเดิมนะครับมาไหนๆก็ไหนๆวันบนมารอบร้านแล้วเดี๋ยวหาเรื่องชมพามาชมหน่อยดีกว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าๆออกๆมันเคยนะครับมันก็เข้าๆออกๆปกตินะครับถ้าติดตามกันผมว่าถ้าเกิดคนที่ติดตามทาง Facebook ดีเจริญยนต์ก็จะเห็นแล้วว่ามอเตอร์ไซค์เราเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่โอเคมันจะมีรถยนต์เข้ามาแทรกแต่ก็ยังคงเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเคยนะฮะหายาต้องมาจอดอยู่มุมนี้คนเดียวนะครับเหงาเลยจริงๆพี่อมครับเอาหายามาจอดแทน X-Devil ที่เพิ่งขายไปเมื่อกี้เลยก็ได้เหงาไปหน่อยจอดตรงนั้นเดี๋ยวใช่มั้ยมาพามาชมเลยแล้วกันฮาร์เลย์เดวิดสันนะครับคันนี้พันโล4แสนนิดๆราคาอย่างที่บอกสนใจคันไหนถ้ารู้สึกว่ามันแพงไปนิดเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาเอาว่ามาดูรถถูกใจคุยได้นะครับหรือว่ากรณีตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้มีรถมาเทิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จะเทิร์นอะไรก็ตามเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวให้ทีมซื้อบอกจัดราคาพิเศษให้เลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ของมันขาดจริงๆทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยนะครับตั้งแต่กระแสโควิดดรอปลงไปก็คนเริ่มหารถกันเหมือนเคยแล้วนะครับนี่ S1000 คันนี้มี1คันนะครับแล้วก็มี L7 เข้ามาเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีก1คันนะครับคันนึงจอดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็อีกคันนึงเข้ามาเพิ่มนะครับราคาเบาๆก็อยู่ประมาณเนี่ยนะครับ 500,000 4-500,000 นะครับ 6,000 เนี่ย3คันนี้นะครับมี S1000 มี L7 Suzuki อันนี้ก็มาโอ้โห Suzuki SV นะครับคันนี้ก็สำหรับคนที่บอกว่าอยากได้ฟิลแบบอารมณ์แบบ2สูบ V 2สูบ L Twin หรือเปล่าจริงๆเขาเรียกถ้าสูบเขาจะเรียกเป็น2สูบ V นะครับ
เสียงเนี่ยเหมือนดูคาติเลยเป็นซูซูกินะครับเซอร์วิสก็จะโอเคสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับมันก็จะถูกลงมาหน่อยแต่บอกว่าบอกได้เลยว่าอารมณ์แบบคนที่แบบว่าชอบสไตล์เสียงสูบวีที่แบบเนี๊ยบๆสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับซูซูกิ SV เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วตัวนี้เป็นตัว Twin Spark นะครับเครื่องยนต์4หัวเทียนเป็น2สูบแต่4หัวเทียนนะครับระบบอะไรมันก็จะสมูทนะครับเครื่องยนต์650 cc ลากรอบนี่เสียงหวานๆเลยคืออารมณ์แบบสูบวีเครื่องเล็กเพราะว่าดูปกติจริงจะมีเป็นสแคมเบอร์นะครับที่จะเป็นตัว62ที่จะเป็นเครื่อง Altwin แต่400 cc แต่ผมว่าถ้าฟีลจริงๆบอกว่า650มันก็จะเป็นอีกฟีลนึงนะเหมือนมาขั้นให้ดูปกติเพราะดูปกติไม่ทํา600นะครับเค้าทํา400แล้วทํา800เลยแล้วก็มาดูกันต่อนะครับ CB มีทั้ง 650F 650R มีหมดนะครับตอนนี้ราคาก็ถ้าตระกูล CB มีตั้งแต่แสนยัน 200,000 กลางเลยดีกว่าอยู่ที่เลขมาอยู่ที่สภาพนะครับก็ถ้าตระกูล CB CBR ก็มีให้เลือกเยอะนะครับยังไงลองดูราคาหน้าเว็บไซต์ได้อีกทีนึงหน้า www.dbigbuy.com นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยอย่าง Rebel ก็มี Rebel นี่คนก็พูดถึงถามกันเยอะนะครับคนอารมณ์แบบอยากได้บับเบิ้ลราคาเบาๆนะครับแสนนิดๆคันซ้ายนี่จะเป็นตัว Rebel 300นะครับสังเกตที่คอจะเป็นคอเดียวส่วนคันขวานี่จะเป็น Rebel 500นะครับเครื่องยนต์300 cc แล้วก็500 cc นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยมิติใกล้เคียงกันมากแต่ต่างกันเครื่องยนต์นะครับ2สูบกัน1สูบ300 cc กับ500 cc เครื่องยนต์มันก็จะพื้นฐานเดียวกับตัว CB กับ CBR นะครับนี่มาชมกันต่อนะครับวันก่อนที่พามาชมเจ้าตัว Kawasaki Ninja 400สีฟ้าที่ติดสติ๊กเกอร์บางคนบอกว่าใช่คันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคันนั้นติดจองรู้สึกจะติดจองแล้วอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ400มันอย่างที่ผมเคยบอกเห็นไหมครับมันสีเดียวกันเลยนะแต่พอเนี่ยสีตัวสแตนดาร์ดมันดูเรียบๆโลนๆนะครับแต่พอมีสติ๊กเกอร์มันดูมีอะไรก็เลยไปละแต่ว่าเอาคันนี้ไปตัดสติ๊กเกอร์ใส่หน่อยดีกว่า Ninja 300 99,900 นะครับราคาเบาๆมีคนแซวบอกบางคนหน้าโดนดิสหรือเปล่าครับพี่มันก็แหว่งไปนิดนึงแต่บางคนหน้าไม่ซีเรียสเบิกได้นะครับตัวนี้แต่สีเดิมๆนะโดยรวมคือสไตล์พวกรถล็อกดิสเจออย่างนี้ประจำแต่ดีโชคดีที่อะไหล่คาวาไม่แพงนะครับอันนี้ Honda CB 650F ก็มีหรือว่าเนี่ยอย่างเจ้าดุ๊กเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับ390ดุ๊กนะครับ90,000 กว่าบาทนะครับที่เสือไทเกอร์อะไรเราก็มีนี่หรือแม้ในแถวนี้ยังพวกตระกูล CB นะครับCB 500เนี่ยก็แสนกว่าบาทนะผมอาจจะพูดราคาแบบไวๆนิดนึงนะครับเนี่ย Ninja 3 Ninja 400กับ CB 500ราคาไม่หนีกันเลยนะครับแต่โอเค CB Ninja 400จะได้เรื่องตัวปีใหม่กว่าแต่โอเค CC จะน้อยกว่าตัว500นิดนึง CBR 650R 650F มีทุกตัวนะครับก็ราคาอยู่ช่วงประมาณแสนปลายถึง 200,000 กลางนะครับถ้าเกิดตัวรหัส R ก็อาจจะราคาสูงขึ้นไปหน่อยเพราะว่ารถมันยังอายุไม่กี่เดือนนะครับบางคันยังไม่ถึงปีก็เลยราคาอาจจะโดดขึ้นไปนิดนึง CBR 500ก็แสนกว่าบาทแม่ราคาเบาบางจริงๆดูติสแคมเบิลผมอาจจะโฟกัสวืดวาดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยอย่าว่ากล้องนะครับเพราะว่ากล้องมันแมนนวลโฟกัสไอ้คนโฟกัสนี่ผมเองถ้าว่าต้องว่าผมนะครับพยายามจะโฟกัสให้นิ่งที่สุดแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นสแคมเบิลก็บางๆไปนะครับสังเกตว่าแต่ก่อนจะกอดแดงเหลืองอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้ถ้าเกิดตัวไอคอนก็จะเหลือคันเดียวละนอกนั้นก็จะเป็นตัว62นะมีคันแดงอีกคันนึงอยู่นั้นนะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มี Full Throttle ตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับสำหรับตัวไอคอน800แต่ถ้าอย่างตัว Scramble 62นะครับหรือตัว 400cc ตัวนี้ก็อยู่ช่วงประมาณแสนปลายๆนะถือว่าเป็นดูคติที่น่าเล่นมากเลยราคาไม่ถึง 200,000 นะครับแล้วก็มันยังได้ความสดใหม่นะครับอย่างบางทีนะบางคนจะถามหา795แบบแสนนิดๆมีไหมครับพี่จริงๆในตลาดมันมีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราซื้อเราขายรถแบบรับประกันนะครับก็เลยพวกรถปีลึกเราอาจจะไม่ค่อยผ่านเข้ามาในร้านเท่าไหร่เพราะว่ารับประกันของเราไม่ใช่แค่รับประกันเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์มันไม่พังหรอกรับประกันของเราคือวารันตีทั้งคันนะครับหงุดหงิดสะกิดฝ่ายทีมที่ปรึกษาฝ่ายขายด้วยไม่ใช่ทีมฝ่ายทางทีมบริการหลังการขายด้วยนะครับเราอยู่ในช่วงรับประกันวารันตีลูกค้าเข้ามาคือฟรีหมดเรามีบริการหลังไอ้ after suite อยู่หลังร้านได้นะครับอันนี้ก็ full throttle ที่ผมบอกตัวนี้ก็จะความเสน่ห์พิเศษของมันก็คือจะได้เรื่องตัวท่อเทอร์มีนะครับที่ออกมาจากโรงงานแต่ผมว่ามันเป็นท่อเทอร์มีที่เป็น OEM ไอ้ท่อเทอร์มีที่แบบเป็นท่อเดิมอ่ะเป็นโลโก้เทอร์มีนะครับแต่เสียงมันเงียบเป็นเป่าสากเลยดีกว่า
คันนี้นะครับกลับมาจอดเติมอีกแล้วกับเจ้าตัวดูกตินะครับซูเปอร์สปอร์ตเอสจริงๆคันนี้ไปละไปมาแล้วแต่นี้กลับมาแล้วนะครับลูกค้าก็เทินไปเทินมาวนไปวนมาอยู่นะครับซูเปอร์สปอร์ตก็ถือว่าเป็นน่าเล่นนะครับมันอารมณ์ก็คือมอนสเตอร์แหละมอนสเตอร์ใช้คำว่ามอนสเตอร์1,200แต่ใส่เครื่อง821ดีกว่าไอ้ใส่เครื่อง939นะครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 3-4 แสนนะครับสำหรับซูเปอร์สปอร์ตผมว่าเป็นรถสปอร์ตทัวริ่งที่คือถ้าหลงใหลในตัวดูคติเนี่ยหรือว่าเสียงแอลทวินเนี่ยซูเปอร์สปอร์ตเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับทำไมผมถึงบอกว่าใช้คำว่ามันคือมอนสเตอร์1,200ใส่เปลือกเพราะว่าถ้าเป็น821จะไม่ได้ซิงเกิลอาร์มนะครับหรือที่คนไทยเราเรียกกันโปรอาร์มนะครับแต่สังเกตดูที่อาร์มหลังดูที่ความหล่อของอาร์มนะครับดูความหล่อความลอยของล้อนะครับเวลาขี่มันจะเหมือนล้อมันลอยๆหน่อยไม่มีอาร์มให้เห็นมันจะไม่มีอาร์มบังเงี้ยท่านไหนอย่างสเก็ต R1 ก็จะเป็นอาร์มคู่นะครับแต่พอซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นอาร์มเดียวเหมือนในตัว Monster 1,200 นะครับแต่เครื่องยนต์จะเล็กลงมาตัวนี้ซูเปอร์สปอร์ตจะไม่มีเครื่องยนต์ 1,200 เขาจะใส่เป็นเครื่อง939นะครับราคาก็เบาๆช่วงนี้ก็กำลังจะปิดร้านแล้วนะครับผมก็พามาดูชมแบบแดดยามเย็นสลัวๆหน่อยนี่แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นแถวของ Yamaha นะครับ CP4 อารมณ์พลบอกว่าอยากได้เสียง4สูบเรียงที่มันไม่เหมือนใครที่มันอินดี้นะครับเสียงมัน4 V4 แต่จริงๆเป็น4เรียงก็ต้องดู Yamaha R1 นะครับตัวนี้แล้วก็ MT10 R1 ตอนนี้ราคาผมว่าก็ดรอปลงมาเยอะนะครับแต่ผมว่าตัวที่ดรอปจัดๆเลยคือ MT10 นะครับอารมณ์พลบอกว่าอยากได้ Naked 1000 Fat Chip ของ Yamaha นะครับราคาตอนนี้เบามาก 3-4 แสนเท่านั้นเองสำหรับ Yamaha MT10 เสียงแบบหวานๆคือเอาง่ายเครื่องเสียงท่อเนี่ยมันคือท่อคือเสียงเครื่องยนต์คือมันเป็นพื้นฐานเดียวกันกับ R1 เลยนะครับเพียงแต่โอเคแรงม้งแรงม้ามันต่างกันแต่แรงบิดมาในรอบต่ำกว่า R1 อีกนะ R1 สไตล์มันจะเป็นรถที่แรงม้ารอบสูงคือเน้นใช้งานคือโจทย์เพื่อใช้ในการแข่งขันหรือว่าในสนามนะครับกำลังจะมารอบสูงแต่พอ CP4 ที่อยู่ใน MT10 เนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนกันแต่เขาจะปรับ Yamaha จะปรับจูนให้เหมาะกับใช้เป็นท้องถนนเยอะขึ้นนะครับไอ้ได้ดีขึ้นก็คือตัวรอบมันจะแรงบิดมันจะมาไวขึ้นแรงม้าอาจจะไม่เท่า R1 แต่บอกได้เลยว่าบิดเป็นโดดนะครับและโดยท่านั่งที่เป็นเนกเก็ตนี่มีความรู้สึกว่ามันโดดดีกว่า R1 อีกนะครับด้วยคำว่าท่านั่งมันอาจจะไม่ได้หมอบคือถ้าเกิดเราหมอบกดคันเร่งให้กดโชกหน้าหน่อยมันก็จะรู้สึกเรามันนิ่งๆเวลาเราเปิดคันเร่งแรงๆนะครับแต่พอเป็น MT10 ที่มันเป็นเนกเก็ตไบค์เนี่ยบวกกับแรงบิดที่มันเยอะแล้วมาในรอบต่ำกว่ามันก็เลยจะรู้สึกโดดเป็นพิเศษหน่อยแต่ที่แน่ๆบางคนไม่เน้นแรงแต่ไม่เน้นหล่อแต่เอาแค่ไม่บางคนบอกไม่ได้เน้นแรงนะครับไม่ได้เน้นแข่งขันแต่เน้นเสียงหล่อบอกได้เลยว่า CP4 ไม่จำเป็นต้องใส่ท่อเสียงก็หล่อแล้วนะครับตุ๊บตุ๊บตับตับเลยแต่ถ้าใส่ท่อนี่มันก็จะเป็นอีกอารมณ์มันจะไม่เป็นเสียงแบบเสียงแป้นแบบโทนสูงนะครับเสียงมันจะคล้ายๆกับ V4 ที่มันจะตุ๊บตุ๊บตับตับละกันแล้วก็อย่างอันนี้ซูเปอร์ย้อนฮิตนะครับอย่าง MT09 MT07 มี MT07 ก็200,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวดูราคาจำไม่ค่อยได้เหมือนกันราคาดูหน้าเว็บเนี่ย 250,000 เนี่ย 250,000 ตัวนี้เป็นโฉมไฟเลี้ยวออกข้างนะครับก็คือตัวไมเนอร์เชนละ MT07 นะครับ MT09 ก็ตัวนี้ตัวโฉมควิกชิปเตอร์นะครับราคาก็อยู่ในช่วง 200,000 เหมือนกัน 200,000 ไป 200,000 289นี่ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษนะครับกรณีที่บอกมาคุยหน้าร้านเดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกแล้วก็กรณีถ้าเทิร์นรถได้ราคาเล้าใจแน่นอนที่เสือไทเกอร์นะครับตัวนี้จอสีนะครับได้ท่อแอโร่ด้วยมีปี๊บมีเดียมให้1ใบนะครับดูเรื่องราคาหน่อยตัวนี้ก็อยู่ที่ 429,000 บาทนะครับโอ้ราคาโดนใจจริงๆเป็นจอสีด้วยนะครับประหยัดออกกว่าออกใหม่เป็นหลักแสนนะครับมาดูแถวนี้ต่อนะครับKawasaki Versys นะครับ Versys ก็สังเกตว่าผมจะจอดเป็นพวกชม LT มากกว่านะครับคือชมปัจจุบันน่ะแต่มันจะมี LT มีเล็กเขาเรียกว่า LT ใหม่ LT เก่าแล้วกันอย่างตัว LT เก่าก็อยู่ราคาอยู่ช่วงประมาณหลักแสนนะครับแสนไม่เกิน 200,000 ถ้าเกิด LT ใหม่สีใหม่ก็จะอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทก็อยู่ที่เล็กอยู่ที่ปีอยู่ที่อะไรพวกนี้ด้วยมันก็แต่ถามว่ามันคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวใหม่มันอาจจะมีเรื่องตัวไฟบอกตำแหน่งเกียร์อะไรเพิ่มเติมแต่ฟีลลิ่งการขับขี่ก็คล้ายๆกันนะครับมีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าอยู่ที่ราคาดูกันอีกทีนึงพี่เสือตัวเก่าไม่ XRX นะครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับมาดูกันต่อนะครับวันนี้พามาชมแบบรถทั้งร้านเลยแล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น GSX S7 ครึ่ง
ลิ้นไก่สั้นจะพูดคำนี้ไม่ได้นะครับจะเป็น GXX GSX S7 ครึ่งนะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่บอกว่าอยากได้คลาสนักเก็ตคือมันเป็นคลาสเดียวกับตระกูล Z800 แล้วกัน Z800 Z900 นะเครื่อง 750cc นะครับ Suzuki สไตล์ซูข้อดีของซูก็คือจะได้รถที่มันเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ของผมว่าในเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันซูจะใส่ของที่จัดเต็มกว่าเขาเพื่อนนะครับสังเกตว่าถ้าดูที่ขาเบรกเนี่ยจะเป็นเรเดียนเมาส์นะครับถ้าเกิดในซีรีส์เซกเมนต์ใกล้เคียงกันจะเป็นเอ็กเซลกันหมดแล้วก็4สูบเรียงสไตล์ค่ายคนบ้าไม่ต้องห่วงขับมันแน่นอนราคาก็ 200,000 นิดๆเท่านั้นเองแม่ราคามันช่างเบาสบายเหลือเกินสำหรับตัว Suzuki นะครับ GSX S 7ครึ่งแล้วอย่าบอกว่าฟีลลิ่งผมว่ามันไม่แพ้น้องเล็กเลยนะอย่างตัว S 1000ก็ขี่ดีนะ7ครึ่งก็ขี่ดีเช่นกันมาโอ้ยพาทิตช่างแสบยายเหลือเกินมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวแผ่นกล้องจะช้าดูแล้วจะได้ไม่เมานะครับต่อมาก็พี่เสือไม่ใช่พี่เสือเจ้าตั๊กแตนนะครับ Triumph ตัวนี้จะเป็นตัว 765 RS นะครับตัวแบบท็อปเลยจอสี Quick Shifter แล้วก็ตัว RS นะตัวรถแรกที่เขาเข้ามานะครับโชคหลังเป็นโอลินแล้วก็ปั๊มหน้าคาลิเปอร์เบรกหน้าเป็น Brembo นะครับ M50 บอกได้เลยว่าคาลิเปอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ในรถหลักล้านนะครับแต่ตัวนี้ราคาหน้าร้านผมอยู่แค่ 349,000 บาทไทยอัมนะครับอยากบอกว่าไทยอัม 300,000 กว่าบาทได้ตัวท็อปแล้วตัวนี้ประหยัดกองใหม่ก็หลักแสนเช่นกันเลขไมล์ตัวนี้อยากบอกว่าอยู่ที่หมื่นโลเท่านั้นนะครับหมื่นโลเท่านั้นเองแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ผมว่าไม่ต้องพูดเลยมากซื้อง่ายขายคล่องนะครับซีทวินบอนเนวิลแล้วก็เอ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนี้ W800 นะครับแม่มาจอดเนียนกันเลยราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 200,000 นะครับ 2-300,000 นะครับราคาอยู่ประมาณนี้ W ก็จะถูกลงมาหน่อยอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Ducati Monster 821นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถขนมของร้านผมนะครับตอนนี้แต่เขินๆนะปกติผมจะจอดอย่างน้อย2โหลนะครับตอนนี้ถ้า Monster 821จอดอยู่แค่1 2 3 4 5คันเท่านั้นเอง5คันนะครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับถึง 300,000 อยู่ที่เลขไมล์อยู่ที่ของแต่งนะครับราคาเบาๆก็ 200,000 กลางๆต้นๆก็ยังมีนะครับอยู่ที่เลขไมล์แต่ส่วนใหญ่บางคันเนี่ยมันจะมีเรื่องการเปลี่ยนยางหรือว่ายางเดิมยางไม่ใหม่หรือว่าอะไรพวกนี้ราคามันก็จะต่างลองมาดูมันลองมาเลือกกันนะครับสำหรับคนที่หาอยู่และที่สำคัญดูคติบางคนจะกลัวนู่นกลัวนี่เรามีวารันตีให้ทุกคันนะครับไอ้นั่นเสียไอ้นั่นพังไอ้นั่นโชว์ไอ้นี่เสียมีปัญหาเครื่องไม่ต้องพังเราฟรีหมดทุกอย่างกรณีช่วงอยู่ในวารันตีนะครับคือเอาง่ายเอาไปขับแค่วันเดียวก็รู้แล้วล่ะรถมันดีไม่ดีนะครับแล้วก็ไปเช็คให้เต็มที่เลยแล้วก็มีอะไรเอากลับเข้ามาฟรีหมดทุกอย่างนะครับคือตอนนี้เราจะมีเรื่องทีมที่ปรึกษาฝ่ายไอ้หลังการขายนะครับว่ากรณีอย่างนี้เป็นไงกรณีนี้เดี๋ยวทางทีมก็จะช่วยแก้ปัญหาลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปยังไงรถต้องได้ขับนะครับแล้วก็ต่อมานี่ดูกติสแคมเบอร์เลอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าเป็นรถที่น่าใช้นะแต่คนผมว่าคนส่วนใหญ่จะอารมณ์แบบเอ้ยดูมันหน้าตามันเหมือนดูในรูปมันเหมือนตัว800แต่ถ้ามาลองดูคันจริงคันมันใหญ่นะผมใช้คำว่ามันคือสแคมเบอร์เลอร์นะครับเมืองนอกนี่เขาไปเทียบกับ RIT เลยนะครับคือมันเหมือนอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแต่ผมว่าฟรีเวย์สแคมเบอร์มันก็จะดูแบบอาจจะดูคล้ายๆกับ800แต่ถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมว่าได้จัดจ้านแน่นอนสำหรับตัวไอ้นี่นะครับแต่ถ้าดูเรื่องตัว RIT ที่เขาบอกว่าเซกเมนต์เดียวกันแต่ถ้าบนความคลาสสิกผมว่า RIT มันอาจจะดูขลังความคลาสสิกมากกว่าแต่ถ้า performance ผมก็ได้ว่า Scamber กินแน่นอนกินแน่นอนอันนี้ก็ full top toy อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูแถวนี้นะครับแถวนี้ผมยาวๆข้ามตัว Monster ไปแล้วละกันเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับต่อมา Kawasaki Z1000 Red 1000 นะครับมันช่างแรดยิ่งนักนะครับมีแรดพันอาร์แรดพันธรรมดาแรดพันสลิปเปอร์คัชมีทุกตัวนะครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 300,000 บวกลบนะครับ 300,000-400,000 อยู่ที่ตัวอยู่ที่สภาพนะครับส่วนใหญ่แรดพันผมทำไม5คันนี้ที่จอดอยู่มันยางใหม่ทุกคันเลยนะสงสัยจริงๆยางใหม่ทุกคันเลยนะครับเปลี่ยนยางใหม่หลังๆหน้าละโปรตีนถ้าเกิดคันไหนยางมาไม่ดีหรือว่าแตกรายงานหรือไม่สวยแล้วเราจะการเปลี่ยนเลยนะครับต่อมาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็แรดเหมือนกันแต่จะเป็นคาวาซากิแรด900มันช่างแรดยิ่งนักตัวนี้ก็ราคาถือว่าน่าเล่นนะครับอยู่ตอนนี้ลงมาถึงเลข2นะครับสำหรับรถมือ2 200,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคาวาซากิ
แรด900ตัวนี้สีสเปเชียลนะครับถ้าเกิดตัวสีธรรมดาราคามันก็จะลงมาโดนใจมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวยังไม่ดูแถวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพี่เสือนะครับ XR เอ้ย XCA นะครับมีปี๊บ3ใบราคาก็อยู่ช่วงประมาณ 300,000 กว่าบาท 400,000 นะครับ F800GS นะครับ 300,000 กว่าบาทแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเทเซอร์นะครับ Yamaha มันก็คือ MT09 มาเป็นตัวสไตล์ของรถทัวริงแหละบางคนบอกว่าเคยขับถ้าเกิดใครเคยขับตัว MT09 แล้วบอกว่าอู้มันดีจังมันรู้สึกว่านั่งแล้วมันโชคมันอย่างนั้นมันอย่างงี้คือรู้สึกว่ามันโดดมันแรงจังแต่พอผมว่าเป็นเทเซอร์ด้วยท่านั่งหลายๆครั้งมีการปรับโชคปรับอะไรหลายอย่างผมว่ามันทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่กับเครื่อง CP3 ที่เป็น3สูบเรียงแข็งช้าไอ้คอสเพลเนี่ยผมว่ามันลงตัวเลยนะกำลังคือว่าได้เลยสไตล์เครื่อง CP3 นะครับแรงบิดมันได้แล้วก็บวกกับช่วงล่างที่บอกได้เลยว่าพอมันเป็นทรงเนี่ยท่านั่งอย่างนี้ขับมันแน่นอนแล้วมันก็จะนิ่งขับทางไกลก็จะสบายสบายราคาเบาๆนะครับ 329,000 บาทเท่านั้นเองราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษนะครับต่อมาทำไม MC07 ไม่จอดด้วยกันอยู่ตรงนั้นนะครับมันคันนั้นเลยก็อยู่ช่วงประมาณ 200,000 นะครับ 200,000 บวกลบแล้วก็มาดูต่อมานะครับอันนี้ก็ Kawasaki Z300 นะครับตัวนี้ก็109,000 นะครับ109,000ยางใหม่อีกแล้วแม่เจ้าแม่เปลี่ยนยางทุกเกือบทุกคันเลยเว้ยสังเกตหน้าร้านผมจะเจอยางลองดูนะครับราคาบางทีมันต่างกันเพราะว่าบางคันยางถ้ายางมันยังพอใช้ได้ก็จะเป็นยางติดลนนะครับแต่ถ้าเกิดผมจะให้ลูกค้าให้ทางทีมช่างดูนะครับถ้าเกิดยางมันไม่ไหวแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายลูกค้าผมว่าแนะนำเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเพราะว่าเอาง่ายๆต้นทุนยางราคาหน้าร้านที่บวกขึ้นมาขายางกับราคาที่ลูกค้าไปเปลี่ยนเองผมว่าไปเปลี่ยนเองไงก็แพงกว่านะครับเพราะว่าสังเกตหน้าร้านเนี่ยผมก็ว่าทำไมปีที่เราสั่งยางไปล้านกว่าบาทนะครับงงอยู่มันทำให้เราได้ส่วนลดพิเศษนะครับมันก็เลยทำให้โอเคเราก็เปลี่ยนไปแล้วกันถือว่ามันก็เป็นของที่ยางมันจำเป็นต้องเปลี่ยนนะผมว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนนะแต่บางคนทำใจที่จะเปลี่ยนไม่ลงนะครับแล้วก็จากการเปลี่ยนให้ไม่ต้องไปทำใจเรื่องเปลี่ยนแล้วนะเพราะเปลี่ยนให้เลยนะอันนี้ก็ยางใหม่ละนี่ก็ยางใหม่นะครับ Z900 นะครับZ900 พาชมไปหลายคันละต่อมา Z900 จะอยู่ที่บอกนะอยู่ช่วงมัน 200,000 กว่าบาท 300,000 นะครับแล้วก็นี่ ZX6R ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตรับพิฆาตอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะเพราะมันเป็นสายสนามนะครับกับราคามือสองที่อยู่ที่ประมาณ 300,000 นิดเท่านั้นเองเนี่ย 329,000 บาทนะครับรถมีท่อแล้วอยากบอกว่าเป็นรถที่ผมว่ามันเป็น600RR ไอ้600คลาสซุปเปอร์เขาเรียกว่าซุปเปอร์ไบค์600cc ที่ขี่สบายมากๆคาวาเซตมาได้สบายมากนะครับกอลินเดียบอกว่าอยากให้มันขับเร็วๆนิ่งๆหรือใช้ในสนามปรับโชคช่วยนิดนึงจบเลยจบเลยนะครับเป็นรถที่ขี่สนุกจริงๆแล้วก็มาดูกันต่อที่ซัด X10R ขอบอกว่าชั่วโมงนี้โคตรน่าเล่นเลย 400,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับ 400,000 ไม่เยอะด้วย 439,000 บาทนะครับกับเทคโนโลยีคาวาที่ใช้คำว่าแชมเบอร์ซูเปอร์ไบค์ยังคงครองแชมป์อยู่ไม่รู้กี่สมัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโฉมมันก็เลยยากลากยาวเลยไม่ได้เปลี่ยนโฉมสักทีนะครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับผมว่าเทคโนโลยีมันคือซูเปอร์ไบค์ยุคปัจจุบันแล้วราคาอย่างเดียวคือจอสีเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น IMU ABS traction control นี่คือกระจอกไปแล้วเด็กๆแล้วเพราะคาวานที่ใส่มานานแล้วนะครับแต่พวก IMU 6แกนหรือว่าพวกองศาวัดรถเอียงอะไรต่างๆเนี่ยไซน์6มีให้ครบๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นรถที่ผมว่าสี่เลียงที่ใครขับผมว่าต้องมีชอบอ่ะแล้วก็อะไหล่ราคาไม่แพงนะครับกันสะบัดไฟฟ้าอะไรมาจัดเต็มเลยสำหรับตัว Kawasaki ZX10R นะครับกับราคาแค่400,000นิดๆเท่านั้นเองเย้มาแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็น Multi Star นึกไม่ออกดูติมัลติสตาร์ด้านะครับคันขวานี่ก็จะเป็นตัว950นะครับส่วนคันซ้ายนี่จะเป็น1260นะครับแต่ประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวผมกำลังจะมี 1260S ราคาเล้าๆเหมือนล็อตที่แล้วนะครับจัดไฟแนนซ์แบบชนิดว่าดอกเบี้ยเรทรถใหม่ไม่มีแวตนะครับแล้วก็ซื้อมือแรกจดทะเบียนเป็นลูกค้าเลยนะครับก็คือจดทะเบียนชื่อลูกค้ามาอีกแล้วนะครับมาอีกหลายลำอยู่อันนี้สปอยในคลิปนี้เลยใครที่ล็อตที่แล้วตามไม่ทันนะครับบอกได้เลยว่าหาอยู่ต้องมาดูเพราะว่าจริงๆคันนี้จะมีคนมาเอาหลายทีแล้วแต่มันเป็นตัวธรรมดานะครับคนส่วนใหญ่บอกว่าเล่นทั้งทีอยากเล่น S ไปเลยดีกว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว1260ธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวผมจะได้1260S เข้ามาแบบเพียบเลยแต่บอกบางคนได้บอกว่าอยากได้ฟีลลิ่งที่บอกว่าเออเครื่องยนต์ความเครื่องยนต์มันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น S หรือตัวธรรมดาแต่โอเคถ้าเกิดตัว S มันจะได้ปั๊มได้ช็อคไฟฟ้าได้หลายๆอย่างราคามันก็จะดีขึ้นไปแต่
บางคนบอกว่าอยากได้ฟีลเครื่องยนต์เนี่ยวาวแปรผัน1260นะครับถ้านั่งทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะราคาเบาๆลงมา1260ธรรมดามันก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแม่ขายของจริงๆแต่เดี๋ยว F จะมีเข้ามาเยอะนะครับรอดูกันบอกได้เล้าใจแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นดูคติมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์100ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวมอนสเตอร์100คัชเปียกตัวแรกนะครับราคา 390,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกคันไหนที่ดูราคาผ่านเชียวๆเนี่ยโอ้เห็นรู้สึกราคารู้สึกขาดอีกนิดนึงครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับมาคุยกันหน้าร้านเดี๋ยวคุยกับเซลล์ได้เลยถ้าเจอผมอ่ะผมขายราคาตามป้ายนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกับเซลล์เดี๋ยวเซลล์จะดูส่วนลดพิเศษให้นะครับผมไม่ได้ทีมลดผมจะเป็นทีมโมมากกว่าช่วยเอามากล้องยึบบับก็วันนี้จริงๆมันมีแถวนะครับเนี่ยรถรอขายก็จะอยู่โซนนั้นนะครับเนี่ยอยู่โซนนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกมันจะมีอาจจะมีรถยนต์มาจอดๆเบียดๆนิดนึงนะครับต้องก็บางคนอาจเห็นแล้วหงุดหงิดว่าผมดีเจริญยนต์จะเลิกทำหรือยังคงไม่เลิกนะครับแต่ก็อารมณ์อ่ะขายของนิดนึงอ่ะใครที่หารถยนต์อยู่นะครับราคาเบาๆบอกได้เช็คมาเลยนะผมว่าตอนนี้ถ้าใครหารถยนต์อยู่ส่วนใหญ่จะเจอแล้วเพราะว่าผมตอนนี้เอาราคาช่วงแบบเปิดตัวนะครับเพิ่งฝึกทำรถยนต์ใหม่ๆก็ราคาใช้คำว่าถูกเล้าใจแน่นอนก็เดือนนี้ขนาดทำเดือนแรกรถยนต์ผมก็ขายไป10กว่าคันแล้วนะก็ขายแบบงงๆไป10กว่าคันนะครับก็หาอยู่ลองมาดูแล้วกันแต่วันนี้กลับมาโฟกัสที่บิ๊กไบค์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันนะครับพามาชมรถยังคงจอดให้เลือก100คันเหมือนเดิมนะครับแต่มันอาจจะเพิ่มเติมคือการเบียดขึ้นนะครับยังไม่เลิกยังคงทำอยู่เหมือนเดิมก็สนใจคันไหนติดต่อเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับแม่ยิ่งพูดยิ่งมันนะครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวเลยดีๆตอนนี้ปิดร้านละกลับไปพักผ่อนละและเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับยังไงฝากติดเอ้ยทำไมบอกว่ากิมโบผมถ่านมันเริ่มอ่อนนะครับมันเริ่มย้วยๆก็ขออนุญาตไปเลยแล้วกันครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ